อันน้ำชมก่อนแม่ชอบสดๆแต่พวกที่เขาทำเพราะว่าเหี่ยวๆแต่แม่ชอบให้มันดูตัวแล้วเนาะจ้าแล้วแม่นั่งแล้วจ้านั่งเลยจะได้ดูมีใส่กระดูกอ่ะเขาจับใส่เลยแต่แม่ต้องรีบใบขี้เหร่ออกสร้อยมันจะไม่เหมือนกันนะสร้อยนี่บางทีมันนั้นเราก็ตัดเอาอย่างนี้น่ะใบขี้เหร่แล้วก็ออกไงรีออกด้วยมันจะได้ไม่เน่าเลยนะนั่นแหละมันได้จะได้ไม่เน่าแต่คนเบื้องที่เขาทำขายเขาไม่ละเอียดอย่างแม่หรอกแต่แม่จะเป็นนิสัยของแม่อย่างนี้เองแม่เลี้ยง5ใบ5ใบแม่ทำ10บาทโอเคโอ้ทำไมพัดลมอยู่สิถ้า5บาทนะเราตำแค่3ใบเพราะที่กำดาวเรืองนะอ๋อจ้ะมันมีกำ5บาทด้วยเหรอไอ้ที่อันนี้3ดอกน่ะบ่จ้ะดาวเรืองแม่ถ้า10บาทแม่ก็เอาไอ้ดอกโบนั่นหรออ๋ออันดอกเล็กอย่างเงี้ยเท่าไหร่เนี่ยดอกอย่างนี้เรากำ3ดอกอย่างนี้5บาทอ๋ออันนี้5บาทบาทนึงบาทนึงแต่ก็3เองอันนี้5บาท3ใบอยู่ใกล้3ดีมากทำเลยเขาจะได้ซื้อไปไหว้เราก็ว่าอย่างนั้นแหละเนาะหินจังวาเนี่ยนะเขามาซื้อดอกไม้แม่จังวาแล้วสองก็ว่างอย่างนั้นเราก็ดูอย่าให้มันหลายดอกเลยอย่างแม่มันเอาหลายดอกเนาะที่กล้วยไม้แต่ละกิ่งแต่ละก้านมันก็ไม่สวยเสมอกันดอกจ้าก็ทำเอาแต่เอาเราแต่งเอาแม่แล้วกำหนึ่งได้แม่กำได้เยอะไหมมัดหนึ่งเนี้ยกำหนึ่งถ้าแม่กำ10บาทได้30 30กำแม่กำใหญ่จะถามว่าคนทำเขานั่งเขาคัดเอาแค่ประมาณ8ดอกแม่10กว่าดอกอ๋อคือนับดอกอย่างเงี้ยเขานับแต่แม่น่ะไม่ได้นับแม่ก็ดูว่ามันสวยแล้วขนาดนี้อะไรเงี้ยนี่เออสมเหตุสมผลให้มันหนาน่ะมันหนาตาเราจ้ะให้มันหนาตาเราเนาะแต่ถ้าวันกล้วยไม้มันมาสวยเราก็จับวางตุ๊บได้สวยอย่างนี้เราก็ยัดเอาน่ะเนาะแต่งเอาทีนี้คือ5ใบจ้ะใบเตยนี่เราจับแค่ตรงนี้มาก่อนมันก็จะหลุดนะภาษาแม่เราเลี้ยงใบเตยให้ได้ก่อนแล้วก็วางสร้อยไปแล้วก็วางกล้วยไม้ไปเดี๋ยวเราลองตะสอง3กำเคยเนี่ยนะเราก็เอาไอ้เศษมันนั่นแหละมาไว้ข้างล่างเพราะเราเอาใบเตยประกบอีกทีนึงไงที่เราจะกำยางไงก้านมันปิดจ้ะให้มันปิดใบเตยที่หรืออะไรส่วนเตยอะไรเงี้ยแหละแล้วเราก็จับขนมให้มันแน่นเนาะจ้ะเดี๋ยวแม่จะหาก้านสวยๆเรียงให้บางทีมันไม่สวยนะเนาะเสร็จแล้วจ้ะก็เสร็จแล้วมากจ้ะมากถ้ามันไม่ลงนั่นเราก็นั่นหน่อยไงแต่คุณก็กำไวกว่าแม่เร็วมากเลยอ่ะอันนี้คือกำละ10บาทใช่ไหมจ้ะแม่ทำ10บาทแม่ให้10บาทสวยมากเลยบัวไป2กรัมจ้ะเดี๋ยวให้ไปดูตัวอย่างแล้วเป็นถ้ามันเหี่ยวพวกนี้มันเหี่ยวมันเราก็นั่นหน้าหน่อยไม่เป็นไรจุ่มน้ำปุ๊บไปเราตั้งขายแล้วก็ใส่กระมังไว้นี่เนาะแม่เนาะมันจะได้โอเคถ้าเรามีที่อย่างนั้นเราตั้งกระมังถ้าเราไม่มีเราก็ใส่รังเหมือนแม่นี่เนาะพอช่วงที่เราจะเก็บไว้ไงอ๋อต้องใส่น้ำแข็งไหมน้ำแข็งลอยๆหน่อยนั่นโอเคถ้าเป็นในโชว์มันจะสวยเลยจับไฟกันให้มันหงายดอกขึ้นอ่ะถามว่าบางทีมันอยู่อย่างนี้เนาะแล้วเราไปคว่ำอย่างนี้เหรอใช่หงายดอกขาไงเราต้องหางายดอกขามันหาลายมันว่าไอ้นี่มันหงายขึ้นอะไรอย่างนี้เนี่ยเราดัดมันหน่อยนึงจ้าดัดดอกมันหน่อยนึงโอเคคนชำนาญก็ทำง่ายเนาะแม่เนี่ยต้องเป็นปีดาวถ้าแอร์บัวถ้าว่าบัวว่าแม่เห็นแม่ตอนนี้แม่ปวดใหญ่ๆแล้วแม่ก็ไม่ได้แล้วแม่ลำบากมากแล้วทำไม่เป็นดอกไม้กำหนึ่งวิ่งไปขึ้นรถโดยสารไปโคราชไปเอามาอาทิตย์พระละครั้งตอนนี้ไปมาๆเอาดอกไม้แบบนี้หรอแม่จ้ะแล้วก็เอาพวกดอกรักดอกมะลิดอกอะไรมาโรยแล้วมีมะลิแถวบ้านใช่ไม่ใช่มีมะลิบอกไม่เคยมีถ้ามีคนปลูกเดี๋ยวหนูไปดูที่แถวในตัวอำเภอน่าจะมีอยู่แต่ว่าแถวบ้านหนูเราก็ติดต่อพอเราเริ่มถามเราติดต่อเขาไงพวงมาลัยก็เปิดดูเอาไปถ้าอยากได้เอาไปมะลิตอนนี้ราคาเท่าไหร่150ครึ่งโลเอาไปไหมแม่มีขายอยู่ด้วยเอาหนูจะไปทำแล้วมีเข็มไหมเข็มพี่ดาเอาไปให้แล้วถ้าไม่มีก็เข็มแม่มีอะไรมีเอาไปร้อยละร้อยแบบนี้เดี๋ยวสอนเรื่องมะลิอีกก่อนอยากให้เสร็จแล้วเสร็จเร็วมากเลยจ้ะเสร็จเร็วมากเลยสองกรัมแบบว่าชั่วพริบตาเสร็จแล้วสวยมากเลย
แม่ซื้อของบ้านกวดเขาปลูกข้อมาส่งแม่30โลดอกสวยนะเนี่ยปลูก30โลตอนนี้เดี๋ยวแม่เสียบให้ดาไอดาวตรงนี้เชื่อมตามทำไมยุ่งยากไอเดี๋ยวทำไมยุ่งยากมีเวลาอยู่น้องกับแม่ไหมนี่มีไม่ยุ่งยากไอตามลิขิตนี่แม่ทำเป็นเอาไปเลยแต่มะลินี่มันหลายวันมันอาจจะเปลี่ยนมาคำว่าน่วมแต่เราก็พอขายได้อยู่แม่เอามาขายให้เขาเสียบใกล้ๆคอเลยจะเสียบใกล้ๆคออันนี้แม่ทำตีนกาแบบนี้จะทำมะลิอ้วนเลยนะในดอกเล็กๆแล้วเอาดอกใหญ่ใส่ปิ่นแม่เอาดอกเล็กใส่ไปแล้วใหญ่ๆเราใส่ผ่าอย่างนี้ไม่เป็นไรเอาสับตัวไหนไอ้บัวสับขนาดเอาเลยกี่ดอกอันแรกอ่ะ3แค่ไอ้คําว่าตีนกาเค้าไงทําเป็นรองเค้าเฉยๆเอา3แล้วก็เอาสวมดอกอย่างเงี้ยสวมดอกอย่างเงี้ยสวมจ้ะเทศดอกรักอันนี้ไม่ต้องใช่ดอกรักอันนี้แม่จะบอกว่าสําหรับที่มีมะลิเยอะเราทําขายได้เลยจ้ะอันนี้นะเราไม่มีเยอะเราก็ใช้ดอกรักแทนจ้ะจ้ะนี่คือเธอทําพื้นที่ที่ว่าเราทําอย่างงี้เราก็ขายได้ได้เพลงด้วยได้แต่มะลิล้วนๆไม่อะไรดอกต้องเอาหนูทำอย่างนี้ทำเป็นอ่ะก็ค่อยๆบีบสวมลงจ้ะบีบจ้ะแค่พอแต่มันจ้ะจ้ะทำ6ดอกอ่ะทำสวมไปอย่างนั้นเอาเลือกแต่ดอกใหญ่ๆสวมไปมะลิมันกึ่งหนาวกึ่งร้อนตอนมันออกดอกเล็กๆแล้วมันหนาวมันก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้าหน้าร้อนมันจะใหญ่แล้วดอกพุทธดอกพุทธมันไม่หอมแต่มันก็ถามว่าก็ร้อยขายได้นะแต่ว่าแม่ดอกใช่ไหมจะหกดอกแล้วถ้าเขาเรียกอะไรนะดอกรักอะแม่แบบดอกรักสดกับดอกรักแห้งมันรักแห้งถ้าภาษาแม่ใช้กันกับไอ้ดาวเรืองมันเข้ากันด้วยเข้ากันที่ร้อยกลมร้อยโบอะไรน่ะแล้วก็แต่ถ้าใช้กับพวกมะลินี่รักสดมันจะสวยจ้ะเอาแต่นี่เรียง5แถวแม่กำให้ดูแล้วดึงมาตรงกลางอันนี้มาถึงกลางอย่างนี้แล้วก็เรียงคือนับ1แถวเราตั้งแถว1 2ให้ตั้งให้แล้วแม่จะนํา100แล้วเอาไปมัดโบได้เลย3ไอ้ดาไม่ได้เรียนหรอกไปแล้วก็มีทายเยอะมีแล้วใน4เอา5 5มันจะเป็นอย่างนี้เองใหม่ๆแล้วเราก็ไปเลยเข็มที่มือนี้หมุนเข็มนะหมุนไปเลยอ่ะหมุนไปเลยแล้วตามที่เราหยิบดอกมะลิไปวางไปเสียบใส่ไปเอาเลยหมุนหน้าหมุนหลังก็แล้วแต่ถนัดหมุนนี่แถวนี้แล้วก็หมุนมาทางนี้เออจ้ะแล้วก็หมุนไปตามแถวที่นั่นแหละไปเรื่อยเลยจนมะลิมันก็จะขึ้นไปตามอย่างนั้นเราจะให้ขาดแถว5แถวไงแล้วดอกที่3ดอกที่4ไปเรื่อย4 5แล้วก็มากลับเท่าแถวนั้นเดิมนั่นแหละพอเรากดให้มันชิดกันมันก็จะเป็นแถวอันนี้3แล้วก็มุนไปทางนี้ให้มันลงกลุ่มดอกนี้แล้วก็ไปกลุ่มดอกนี้ไปเรื่อยอ่ะตรงนี้กลุ่มให้มันตรงกันแล้วมันจะเป็นแถวมันไงลูกศิษย์ก็โง่ไม่มันทางนี้แหละยังมันงงอยู่ว่าไปยังไงร้อยมาลายได้นี่สุดยอดเลยเนี่ยจ้ะร้อยได้แม่ทำสอนลิงร้อยมาลายได้นี่สุดยอดเลยนะแม่จ้ะเขาก็แม่ก็ไม่เป็นหนูก็ต้องเรียนรู้ถามว่าลูกผู้ชายเลยไปน้องทำหนูโคตรอึ้งเลยน้องกับพ่อทำหนูบอกโอ้เก่งมากเลยถามว่าพ่อจิ้งมาหลายอย่างแล้วบัวไปเหมาก่อสร้างหลักเสียงหลักนางก็แม่ตระกูลแม่หากินได้แต่ไม่หากินไม่ได้แม่นำลูกเป็นของกินแล้วคุณแม่ต้องมากับทางนี้แหละจ้ะพ่อไปเหมางานบอกว่าเป็นเสียงแม่ดีใจกลับมาน้ำมันรถก็ไม่มีรู้ว่าแม่จะไม่ใช่แม่อยากพูดเดิมแล้วครอบครัวให้ฟังพูดเอาไหนให้ซิแม่ก็ลืมดูไปตาเขาไม่ได้กันคิดตั้งตรงนี้เนาะจ้าอันนี้เลยถ้าเราดอกรักลงมันก็จะแข็งกว่าเราเสียบเราอยากให้มันโป่งหน่อยแล้วก็เสียบห่างหน่อยก็ได้จะไอ้ดอกน่ะแต่ว่ามันดอกไม้หน้านี่มันตรงดอกข้างล่างจ้าคงดอกที่แถวข้างล่างเราไงแล้วตอนนี้เราก็ไปดอกนี้ด้วยตอนนี้แม่นำทำให้ดูมันได้อย่างแน่
ีใส่ถาดใส่จานอะไรก็โรยดอกเน่าก็ทิ้งไปแม่ซื้อบ้านขวดบุรีรัมย์นะเขาเอามาส่งให้แม่30โลโลละ300แม่กระจายให้เขาไป10โลสะอ่ะไปไม่เป็นไรหัดใหม่เดี๋ยวค่อยไปตั้งใจเอาดีๆหัดใหม่แม่ทำให้ดูเออจะจำได้ถ้าได้จับเข็มแล้วจำได้ถ้าบอกเฉยๆจำไม่ได้หรอกได้ไหมได้เออนี่ไม่ทำให้ทำไมคุณเอาเดี๋ยวก็แม่จะตรวจไม่ว่าตัวเองอย่างนั้นไม่เอาจะตรวจไม่ว่าตัวเองนั่นแหละแม่ไม่ตรวจระดับเลยรอดรอดรอดรู้จักแม่ถ้าอยากทำแล้วรอดแม่บอกว่ารอดรอดแม่บอกว่ารอดต้องรอดรอดแต่ถ้าอยากทำแม่กลัวแต่ทำยังกินไม่ได้เยอะตรงนี้แต่อยากทำอย่างนี้แม่ไม่ทำได้อยากทำได้ได้ได้น่าสบายใจดีทำสดดอกไม้เนี่ยอยากทำได้หมดแม่เอาปูอันนี้มามัดให้ดูแล้วว่าทำไมเราถึงเป็นปูเพราะว่าเราเสียบคอมันสั้นยาวเราตั้งแถวยังไม่ตั้งดอกไม่เสมอกันใช่ไหมไม่เท่ากันใช่คือตอนที่เสียบคอมันนี่เหมือนกันถ้าห่างกับคนใกล้คล้ายๆว่าอย่างนี้ดอกมะลิมันไม่เท่ากันสมมติอย่างแม่จับเข็มนี่อย่างนี้มันดอกยาวเนาะเราก็เสียบชิดพอไปเจอไอ้ดอกสั้นมาเราก็เสียบไกลเออมันจะลงมาเออเนี่ยเราอยู่ที่เราเสียบไงเราคิดว่าเจ็บติดคอทุกอันนะมันก็เลยใช่ไหมนั่นอันบางโอเคถ้าเรากลมที่ไปวางนางขวดกลมๆเนี่ยโอเคร้อยอย่างนี้ยังไงก็ได้แต่อันนี้มันเหมือนเราร้อยเราไปมัดโบแต่ที่เขาขาย5บาทหรือว่า5บาท10บาท10บาทอันนี้แม่จะทำแบบมัดโบให้เห็นไหมเอาไปไงมัดโบจะถามว่าแม่มีไฟแช็กเนาะถ้าร้อยตัวพวกกุหลาบเป็นปีไม่ต้องจุดแต่ถ้าเราร้อยตัวนี้กลัวมันหลุดไอ้ตัวนี้ไงโอ้โหแม่จะทำให้ดูตัวอย่างสักความต้องขูดให้มันเป็นไม่ให้มันเป็นไอ้ปุ่มมันนะเนาะเป็นปุ่มเป็นอะไรนะแม่มันให้เราขมวดมันหนูด้วยว่าหนูจะมีอุปกรณ์มาขายด้วยไหมเราขายอุปกรณ์ด้วยดีไหมดีถ้าเขาถามหาเขาถามเขาบอกว่าตัวดอกรักกระสอบนี่ถ้าดาเอาไปขาย150นี่ข้างหน้านี่เขาขาย150แม่ขายเขาแค่130แต่ถ้ายกกระสอบแม่ส่งให้1,000ได้กี่แพ็คก็สิบแพ็คจ้ะแม่จ้ะเดินมันมีอยู่ที่บ้านถ้าเอายังไงก็บอกจ้ะยกจ้ะเขามาส่งให้แม่อย่างนั้นแล้วแม่จะให้ราคาส่งไงแม่มาขายแม่เปิดตัวใหม่แม่ไม่เอาเพลงมันเขาแม่ขายแค่130แม่บอกบวยตรงๆแต่ที่เขาขายข้างหน้าตลาดถ้าเรารักแห้งเขาขาย150แล้วแต่ตามการแต่ตาของแม่เอามานี่เกรด A คือดอกมันใหญ่ดอกมันอ้วนบางทีของกานางลำกาอะไรดอกผมเขาส่งแม่แค่70บาทเกินไปแล้วมั้งไม่เป็นไรเอาสวมอีก3ดอกแล้วแม่จะให้ดูให้บัวเอาไปแล้วบัวไปดูได้เลยบอกว่าอันนี้ของแม่อันนี้ของหนู นี่เวลารูดเลยรูดอย่างเงี้ยนะมันเหมือนจะรูดใส่เชือกอะเนาะเชือกของแม่ก็อย่างไอ้ดาวไปกำให้มันแน่นให้นิ้วมือให้มันติดตรงนี้ไว้มันจะได้ไม่ขาดเราจุ่มน้ำนะเชือกที่เรานั่นน่ะจ้ะนี้จ้ะอันนี้มันใส่กี่ดอกแม่หมด3ดอก3ดอกจ้ะพอดีเราแทนดอกรักหมดเลยอันนี้เขาเรียกมะลิล้วนมะลิล้วนแต่ถ้าเราอยากทำทรงหางทำให้มันดูอุบะมันใหญ่หน่อยเนาะเราก็ร้อยขามันฉีกตัวสั้นมัดอีกไม่ใช่มันเขาไม่ต้องตัดอีกรอบใช่ไหมไม่ได้ตัดนะไม่ได้ตัดหรอไม่ได้ตัดแม่ดึงเมื่อกี้ไม่ได้ตัดอันนี้แม่จะรูดให้มันเป็นคู่ให้เป็นคู่บ้านนี่ของบัวแต่บัวก็เอาไปร้อยได้มะลินี่มันมีอาการแล้วแม่ไม่เอาตังค์ให้บัวเอาไปร้อยไปร้อยด้วยแม่จะมัดอันตัวนี้ให้ดูนี่มัดเองแต่จับเข็มแล้วจะต้องรู้แล้วว่าร้อยแบบไหนเนาะตัดไม่ให้มันมองเห็นเวลาเรายกแล้วมันไม่เห็นเชือกฟางมันบางหน่อยเราก็ไปลดไปหน่อยอันนี้10บาทที่ว่าเอาตัวเล็กถ้าตัวเล็กเราก็ร้อยน้อยหน่อย4-5ดอก4-5ดอกไอ้ตัวหางมันนี่6ดอกแล้วก็ใส่แค่3ดอกเออแต่แล้วก็ใส่โบเล็กอย่างงี้นะให้แม่ร้อยโบเล็กให้อีกมั้ยโบเล็กเนี่ยจ้ะอันนี้คือเสร็จแล้วบอกอีกก้อนนั้นน่ะถ้าว่าอยากทําอุบะให้มันใหญ่แล้วก็
เราร้อยอีกขาหนึ่งร้อยอีกขาหนึ่งละมัดเราใส่ดาวเรืองก็ได้ใช่ไหมแม่ได้ก็นี่แหละถึงบอกว่าใส่ดาวเรืองก็ได้ถ้าดาวเรืองน่ะไม่ต้องไปทำมะลิเสียบดอกรักแห้งที่มีตัวอย่างไปอยู่มากที่เคยดอกรักแห้งเสร็จรูดอุบะนี่ฉีกเชือกเสร็จรูดอุบะลงเสร็จแล้วก็มัดติดกันเสร็จร้อยมะลิใส่เข็มที่เฉยไม่ต้องร้อยตรงนี้ร้อยแค่ตรง5เทวนี่แล้วรูดใส่เลยเข้าใจเนาะแฟนน้องจะหัวรอดเนาะดูของแม่กับของมึงพี่มันจะวางไม่เป็นไรแต่ที่5บาทมันจะมันจะง่ายเลยนี่ราคา5บาทเลยราคา5บาทเราไม่ต้องทำใหญ่ไงเดี๋ยวเอามารีบไปเอาไปโซนเรียกยังไงให้เรียกเฟนยังไงไงบอกเอาไปโซนเซเว่นไปช่วยร้อยหน่อยที่เซเว่นช่วยร้อยพูดเลยเราก็จับเนี่ยตามเล็กตามน้อยถ้าเล็กเราก็ขยับของมารีมันไม่เท่ากันโลกถ้าใหญ่เราก็ขยับเข้าขยับที่เสียบก้านมันอะเหมือนบางทีตาที่มือที่หยิบตาเราก็มองไว้แล้วไงว่าเราจะเอาดอกไหนขึ้นมาคือวางเสร็จถาดอันนี้ก็ทิ้งไปถ้าอันนี้มันขี้เหร่ก็ทิ้งไปมันมาหลายวันมันอมนะแม่บอกตรงๆแม่ไอ้ถ้าร้อยมะลิสดๆของไอ้ก้วนนะเขาปลูกที่หลังบ้านแม่นะแม่เขาต้อง 3,000 คนมาเก็บเด้อเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเยอะไหมก็ 3,000 ต้นเขาว่ากำลังเซี่ยมานะแม่ก็อู้ลำบากมากเลยลำบากไหนจะทำห้องตลาดถึงวันเข้าตลาดมะลิจะโอ่งเยอะร้อยไม่ทันเลยจ้างโน่นนะครับติดแต่เขาก็บ้านแม่อยู่นะเขาไม่ค่อยสนใจกันถ้าอยู่แถวบ้านหนูนะหู้ยคนงานเยอะเขาลำไปมากเขาบอกว่าคนลาวนะเขาขยันเขาบอกโอ้ทำไมแม่มาอยู่ไกลเนี่ยโน่จะได้เก็บงานบ้านหนูนี่ดอกไม้หนูนี่คนแก่นี่มาเต็มบ้านเลยนั่นเลยเอาไปแตกเอาไปตากเอาไปหัดท่าเองบัวเป็นแล้วนะหัดคนเก๋คนอะไรร้อยได้หมดร้อยดาวเรืองร้อยดาวเรืองแห้งอย่างแม่ว่านะก็ขายได้แล้วก็ร้อยมันอันนั้นแหละไม่ต้องลงทุนแต่ถามว่ามะลิแถวทางนี้เขามีที่สิสาธิตเกตน่ะถ้าเรานั่นไปเรื่อยๆเราก็นั่นไปดูของแม่กับของเราสิแตกต่างกันมากถ้าเอาเข็มไปก็อันนี้สองดอกเด้อแม่จะบอกนี่ราคา5 บาทเราก็น้อยหน่อยอันนี้แม่ร้อยให้ใหญ่แต่แม่ร้อยแค่สองดอก